สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาแนลเปิดมุมมองซุปเปอร์เล็กถึงไฟหยุดโลกตะวันฉาย VS ซุปเปอร์บอลศึกวันลุมพินี46ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24ไปเผยมุมมองความคิดเห็นของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ต่อไฟหยุดโลกระหว่างตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์ที่จะต้องป้องกันแชมป์จากผู้ท้าชิงสุดอันตรายซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินหรือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนแล้วสำหรับการพบกันของสุดยอดนักมวยไทยชั้นนำของโลกระหว่างสายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทที่จะขึ้น2เวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2จากผู้ท้าชิงสุดอันตรายดีกี้แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันอย่างซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้การโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกของทั้งตะวันฉายและซุปเปอร์บอลต่างได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกอย่างล้นหลามไม่เว้นแม้กระทั่งซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทที่เฝ้ารอชมไฟนี้อย่างใจจดใจจ่อเช่นเดียวกันโดยล่าสุดซุปเปอร์เล็กที่มีความรู้จักมักคุ้นกันทั้ง2คนเป็นอย่างดีได้ให้ความเห็นต่อการแข่งขันของทั้งคู่ผ่านเพจ Facebook โค้ชนายของนักมวยคนดังขวัญใจโลกโซเชียลอย่างโค้ชนาย 100,000 โดยยอดมวยบุรีรัมย์ได้เปิดเผยมุมมองของตนเองต่อไฟหยุดโลกคู่นี้ว่าส่วนตัวผมคิดว่าคู่นี้ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบเพราะพี่ซุปเปอร์บอลมีพื้นฐานมวยไทยมาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะผันตัวไปชกคิกบ็อกซิ่งส่วนน้องตะวันฉายก็ซ้อมดีแถมยังมีความห้าวด้วยเพราะอายุยังน้อยและด้วยความที่เป็นแชมป์ทำให้ความอยากชนะก็ต้องมีเช่นเดียวกับพี่ซุปเปอร์บอลที่อยากได้แชมป์เช่นกันไฟนี้ผมรักทั้งคู่ใครได้แชมป์ผมก็ดีใจด้วยใครที่แพ้ผมก็ขอให้กำลังใจครับแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี46ในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onefc.com และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา 20:30 นาทีรีบจองบัตรกันนะครับก่อนที่ตั๋วจะเต็มขอบคุณมากครับ